ยเฉพาะอย่างที่บอกคือเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์ต่อเนื่องสหรัฐเองก็เอากองทัพเรือมาประจำการอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะการพูดคุยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมหรือว่าโอกาสในการเผชิญหน้าจะมีซะมากกว่าที่สำคัญคือตัวกลางอย่างจีนจะทำหน้าที่ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะติดตามกับรายงานพิเศษค่ะช่วงนี้สถานการณ์การเมืองโลกในหลายพื้นที่อยู่ในภาวะตึงเครียดทั้งความขัดแย้งในตะวันออกกลางการชุมนุมประท้วงรัฐบาลของบางประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาความพยายามแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU ของบางประเทศและต้องการให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์หลังจากสหราชอาณาจักรเริ่มต้นกระบวนการ Brexit มาจนถึงคาบสมุทรเกาหลีที่เริ่มร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งหลังจากกองทัพสหรัฐมีคำสั่งให้กองเรือโจมตีคาวินสันเคลื่อนไปประจำการบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุรุนแรงจากการโจมตีของเกาหลีเหนือกองบัญชาการแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐพูดชัดเจนว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งในภูมิภาคด้วยพฤติกรรมที่ทำตามอารมณ์ไร้ความรับผิดชอบรวมทั้งการยิงทดสอบขีปนาวุธและทดลองนิวเคลียร์บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาที่ทำให้ภูมิภาคไร้เสถียรภาพกองเรือโจมตีดังกล่าวประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวินสันเรือพิฆาต2ลำที่สามารถยิงทำลายขีปนาวุธด้วยระบบนำวิถีและเรือบรรทุกเครื่องยิงขีปนาวุธนำวิถีอีกลำหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้กองเรือดังกล่าวมีกำหนดไปประจำการที่ออสเตรเลียแต่ได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนเส้นทางขณะกำลังเตรียมเดินทางออกจากท่าเรือที่สิงคโปร์ไม่กี่เดือนมานี้เกาหลีเหนือท้าทายอำนาจพยาอินซีอย่างสหรัฐด้วยการยิงทดสอบขีปนาวุธลงในทะเลญี่ปุ่นหลายครั้งด้วยกันล่าสุดรัฐบาลเปียงยางก็ประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนต่อไปเพื่อป้องกันการโจมตีจากสหรัฐที่เกาหลีเหนือมองว่าสหรัฐเองก็มีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับก่อการร้ายที่รุกรานซีเรียโดยการยิงขีปนาวุธโทมาฮอค59ลูกถล่มฐานทัพของรัฐบาลซีเรียคำกล่าวหาจากรัฐบาลเปียงยางทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไม่พอใจและให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times ของอังกฤษว่าถ้าจีนไม่คิดจะช่วยแก้ปัญหาเกาหลีเหนือสหรัฐก็พร้อมจัดการเองตามลำพังในทรัมป์มองว่าจีนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเกาหลีเหนือถ้าจีนตัดสินใจช่วยสหรัฐก็จะส่งผลดีต่อจีนเองแต่ถ้าไม่ช่วยก็คงไม่ดีกับทุกฝ่ายช่วงที่วิวาทะกับเกาหลีเหนืออยู่นั้นนายทรัมป์ก็ให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่รีสอร์ทส่วนตัวในฟลอริดาเมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของสองผู้นำท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจากการที่เปียงยางทดสอบขีปนาวุธหลายระลอกและนายคิมจองอึนก็โอ้อวดว่าเกาหลีเหนืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM นักวิเคราะห์ในสหรัฐเตือนว่าเกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหม่หลังจากทดสอบมาแล้ว5ครั้งเกาหลีเหนือไม่ได้ต่อว่าสหรัฐว่ามีพฤติกรรมไม่ต่างกับก่อการร้ายเพียงอย่างเดียวนายโชเมียงนำรองเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติหรือ UN ในนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ยังประกาศว่าเกาหลีเหนือไม่กลัวการคว่ำบาตรเพิ่มเติมจากสหรัฐซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดระบบการเงินของเกาหลีเหนือออกจากระบบการเงินโลกและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธต่อไปรวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการชิงโจมตีก่อนด้วยนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือยังออกแถลงการว่าเกาหลีเหนือไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อท่าทีของสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้นาวิกโยธินสหรัฐยิงขีปนาวุธโทมาฮอคเกือบ60ลูกถล่มฐานทัพอากาศซีเรียพร้อมกับประกาศว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะรับมือเรือรบสหรัฐที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้น่านน้ำของเกาหลีเหนือเต็มที่แถลงการนี้ยังกล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมของเกาหลีเหนือซึ่งมีใจความว่าเกาหลีเหนือจะตอบโต้สหรัฐด้วยมาตรการที่รุนแรงและนี่ก็คือเหตุผลที่เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง